ช่วยบรรเทาอาการและยับยั้งโรคหัวใจด้วยหัวหอมนายโอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆจากเราเลยเอาล่ะไปรับชมกันเลยครับการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคหัวใจรวมถึงยับยั้งและช่วยบรรเทาอาการก็มีอยู่หลากหลายวิธีครับแต่ในครั้งนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการรักษาแบบธรรมชาติที่เราสามารถทำได้ที่บ้านด้วยหัวหอมวิธีการทำและขนาดที่ต้องใช้มีดังต่อไปนี้ครับถ้าเป็นหัวหอมใหญ่ให้ใช้ครึ่งหัวแต่ถ้าเป็นหัวหอมแดงให้ใช้ 5-6 หัวครับอัตราส่วนนี้ให้คุณรับประทานทุกวันวันละประมาณ1มื้อเป็นอย่างต่ำนะครับนำมาประกอบอาหารก็ได้รับประทานต่อเนื่องกันเป็นเวลา2เดือนก็จะทำให้คุณกำจัดและบำบัดโรคหัวใจออกจากชีวิตคุณและความเสี่ยงต่างๆก็จะไม่กล้ำกลายครับนอกเหนือจากนั้นวิธีนี้ยังได้ผลที่ดีมากกับการช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดและสามารถช่วยกำจัดไขมันที่อุดตันในเส้นเลือดได้และช่วยลดระดับน้ำตาลควบคุมน้ำตาลในเส้นเลือดได้อีกด้วยถือว่าเป็นประโยชน์มากเลยครับผมหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านที่เข้ามารับฟังและรับชมในครั้งนี้นะครับและอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพราะว่าทุกคำติชมจะเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิดีโอคลิปในครั้งต่อไปสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณครับ